กราบสวัสดีเพื่อนๆนักหมากรุกไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องของหมากรุกไทยคฤหัสถ์ผู้ใฝ่รู้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาพูดกับคุณผู้ชมนะครับอย่างที่เราได้พูดค้างไว้กันในโพความคิดเห็นที่สุดแสนจะเป็นประชาธิปไตยของผมนะคือจริงๆผมอยากทำคลิปนี้มาค่อนข้างนานแล้วกับกติกาที่หลายคนยังไม่รู้ครับว่ามันมีอยู่บนโลกใบนี้อยู่ด้วยเหรอกติกาหมากรุกไทยแบบนี้นะครับคือผมเองก็งงเหมือนกันว่าโอ้โหแบบนี้ก็ได้เหรอครับคุณก็งงใช่ไหมยังไม่ดูคลิปดิงงเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่คือผมต้องบอกก่อนว่าคลิปเนี้ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแบบมีปัญหากับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวในโลกคู่ขนานซึ่งมันก็มีตัวละครที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวละครจริงนะครับคือเรื่องมันมีอย่างนี้คือรุ่นน้องผมเนี่ยไปแข่งหมากรุกไทยอันนี้คือรุ่นน้องผมแล้วกันนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคู่แข่งรุ่นน้องผมเขาก็แข่งกันแล้วจากนั้นเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นครับเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เหตุการณ์นั้นนะครับก็คือว่ารุ่นน้องผมเนี่ยเขาอาจจะมีเบี้ยอยู่ตรงนี้นะคือผมต้องบอกก่อนว่ากระดานเนี่ยมันจะไม่มีเส้นกั้นแบบนี้นะครับซึ่งหมากมันออกไปไม่ได้ใช่ไหมกระดานที่ใช้แข่งจริงๆจะเป็นกระดานพลาสติกซึ่งพลาสติกตรงนี้มันไม่มีเส้นกั้นนี้เราสามารถเขี่ยมันออกไปได้เลยนะครับเบี้ยของรุ่นน้องผมอาจจะอยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ริมกระดานเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วอาจจะมีเรือผูกอยู่ผมก็จำไม่ได้แล้วแต่เรื่องราวประมาณนี้แล้วม้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีซัมติงกับม้าแน่นอนนะม้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือสีแดงนะผมตั้งให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะไอ้นี่คือกองเชียร์มันมาเชียร์เพื่อนมันเฉยๆแต่อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตาเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจับม้าโอเคเราเข้าใจว่าการจับม้ามันหมายความว่าอะไรจับม้ามันหมายความว่าตำรวจไปจับยาไม่ใช่ปะโถเล่นเองชงเองอีกแล้วการจับม้าเนี่ยมันก็เหมือนการจับแป้งเอาอีกแล้วไม่ใช่การจับม้ามันคือการจับตัวหมากเฮ้ยถูกแล้วชงกันไปชงกันมานะการจับม้าเนี่ยพอเราจับม้าเสร็จแน่นอนว่าเราจะต้องเดินม้ายกเว้นแต่คุณไปจับตัวอะไรดีอ่ะจับเบี้ยสมมุตินะสมมุติจับเบี้ยสมมุติจับเบี้ยต้องเดินเบี้ยแต่เบี้ยมันเดินไม่ได้โอเคอันเนี้ยอลุ่มอล่วยไปเดินตัวอื่นก็ได้แต่ถ้าเบี้ยมันต้องกินอย่างเงี้ยกินตัวอะไรดีอย่างเงี้ยเบี้ยเดินได้ใช่มั้ยกินเรืออย่างเงี้ยอันนี้คุณต้องเดินเบี้ยนะแต่ในกรณีนี้จับม้าทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่าการจับม้าคือต้องเดินม้าไม่ว่าคุณจะเดินม้าไปตาไหนก็แล้วแต่หรือมันเดินไปไม่ได้สักที่แต่มันต้องเดินไปตายอ่ะคุณเข้าใจไหมผมจะอธิบายไงดีอ่ะจะเดินไงดีอ่ะปิดผมขออนุญาตตั้งแป๊บนึงนะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพว่ามันเดินไปไหนได้บ้างสมมติจับม้าตัวเนี้ยม้าตัวนี้คุณบอกว่าเอ้ยเดินไปตรงนี้ก็ไม่ได้ดิโดนเรือกินถูกป่ะกินเบี้ยแล้วโดนเรือกินแต่มันเดินม้าเข้าไปได้ไงอันนี้คือคุณต้องเดินแต่ตาอื่นเดินได้ไม่ได้มันติดพวกเดียวกันเอาไปยืนเชียร์อยู่ข้างสนามนะครับไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวมีเกี่ยวแค่นี้แสดงว่าคุณผู้ชมเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้คือจับม้าเนี่ยมันต้องเดินม้าเดินไปไหนได้บ้างเดินไปตานี้เดินไปตานี้ตานี้แต่ฝั่งตรงข้ามครับเลือกที่จะเดินแตะเบี้ยอย่างนี้แตะจะเข็นออกไปนอกกระดานแล้วนะแล้วก็แบบนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยไม่เดินดีกว่าไปเดินตานี้ผลก็คือมันทำให้เกมเปลี่ยนเลยเกมเปลี่ยนไปหมดเลยครับไปเดินอาจจะไปเดินตานี้ก็ได้เดินตาไหนไม่รู้แต่มันรู้ว่ามันไม่ใช่ตาเดินที่กินตัวเนี้ยพอกินตัวนี้เสร็จเกมเปลี่ยนแน่นอนนะครับพอไม่ได้เดินตามนั้นเสร็จนะครับก็หัวร้อนดิรุ่นน้องหัวร้อนแล้วก็ผมเนี่ยมาสอบถามแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงมีกรรมการนะครับก็มาคุยมาอะไรสรุปว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆคือจะเข็นจะกินเบี้ยละแล้วก็ไปเดินตาอื่นถามว่าได้ไหมในหมากรุกไทยคือได้งงไหมในหมากรุกไทยคือสามารถทำได้ผมไม่รู้หมากอื่นเป็นยังไงโชกิโอเทลโลหมากรุกญี่ปุ่นหมากฮอตผมไม่รู้นะครับว่าหมากอื่นเป็นยังไงแต่หมากรุกไทยได้แต่ไอ้ที่ไม่ได้เนี่ยนิยามของการกินนะคือการเอาหมากตัวเราไปแทนที่หมากฝั่งตรงข้ามใช่ไหมถ้ากินแล้วในกรณีที่ไม่ได้คือเราไปจับเบี้ยฝั่งตรงข้ามแล้วแบบเฮ้ยม้ามันกินได้เว้ยเฮ้ยจับเบี้ยฝั่งตรงข้ามนะแล้วเราเอาม้าไปวางอย่างเงี้ยพิ้วไม่ได้นะอย่างเงี้ยคือพิ้วไม่ได้นะครับ
ยังไงคือพิ้วไม่ได้คือไอ้เบี้ยตัวเนี้ยมันมีม้าตัวเดียวเท่านั้นที่กินได้ถูกไหมจับเบี้ยตัวนี้เสร็จนั่นหมายความว่าไอ้มันเจตนาจะกินนี่ว่าอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยคือต้องเอาม้าไปกินเบี้ยแต่ถ้าหยิบม้าแล้วก็จะกินเบี้ยเอ้ยไม่กินดีกว่าเปลี่ยนได้ผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างกำกวมมากเลยเอาจริงๆผมไม่ถามความรู้สึกผมนะผมไม่เห็นด้วยนะครับกติกาที่มันมีความกำกวมและซับซ้อนแบบนี้โอเคมันอาจจะมีคนที่เขาชอบความกำกวมแบบนี้เขาอาจจะมีประโยชน์มีซัมติงแต่ตรงเนี้ยแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ว่าพอไปแข่งจริงๆก็มันเป็นกติกาคุณกติกาก็เหมือนกฎหมายกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ควรจะต้องทำตามซึ่งมันอาจจะดีหรือมันอาจจะไม่ดีนะผมไม่ได้โยงอะไรนั้นอันนี้คือผมบอกตามความเข้าใจผมนะมันอาจจะดีหรือมันอาจจะไม่ดีก็กติกาเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความกำกวมแบบนี้นะครับซึ่งหลายคนก็ควรจะต้องรู้ไว้ว่าหมากรุกไทยมันกินแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนใจไปเดินตาอื่นได้นะครับคุณจะได้แบบไม่หัวร้อนอะไรมากนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ทำใจอยู่แล้วนะก่อนเข้าไปแข่งว่าเออมันทำได้นะแล้วสาเหตุที่ผมคิดว่าเขาไม่เดินแบบนี้กันนะครับคือการเดินหยิบหมากตัวเองออกหยิบหมากฝั่งตรงข้ามออกขอไปแล้วก็เอาหมากตัวเองไปแทนที่ก็เพราะว่ากว่าจะหยิบเนี่ยบางทีคุณไม่ได้ตัดเล็บโอ้โหหยิบยากเหลือเกินเสียไปอย่างน้อยวินึงละกว่าจะเอาหมากตัวเองมาใส่อีกกว่าจะไปตบเวลาอีกอย่างน้อย3วิถ้าเกิดว่าเกมนั้นคุณมี60ตาเดินคุณเดินได้60ตาเดินคุณเสียเวลาไปกี่วิเสียเวลาไปเป็นนาทีนะครับเสียเวลาไปเยอะมากนะครับเพราะนั้นโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะหยิบม้ากินแล้วเขายังไม่วางเบี้ยทันทีนะตบเวลาก่อนแล้วค่อยวางเบี้ยแบบนี้ครับจะช่วยทำให้การเดินของเรามันเร็วยิ่งขึ้นในการเดินกระดานจริงนะครับสำหรับในคลิปนี้นะผมก็คงต้องขอฝากคุณผู้ชมไว้แค่นี้นะให้คุณผู้ชมพอเข้าใจพอสังเขปนะว่ากติกาในหมากรุกไทยเนี่ยมันมีการทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปสร้างปัญหาหรือมีปัญหากับใครนะครับแค่อยากจะเอามาลองพูดคุยกันดูว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับกับกติกาที่มันมีความกำกวมแบบนี้ในความรู้สึกผมนะครับผมว่ามันในข้อเสียมันอาจจะมีข้อดีที่ผมอาจจะมองข้ามไปหรือในข้อดีอาจจะมีข้อเสียคุณผู้ชมว่าลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันนะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตชิ่งไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตบ๊ายบายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน